มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตัวติดกันตลอดอุ้มอาภาสิริรักนางเอกคนนี้เหมือนลูกสาวค่ะยกให้เป็นคู่แม่ลูกคนบันเทิงนะคะที่แม้ว่าจะไม่ได้เกิดมาเองกับมือแต่ว่ารักแล้วก็เอนดูเหมือนกับลูกสาวแท้ๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคู่ของคุณแม่อุ๋มอภา,าสิริแล้วก็ลูกสาวอย่างริชี่อรเนตนะคะ การอยู่ในวงการบันเทิงที่ใครๆคิดว่าง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วมันช่างยากเหลือเกินเพราะว่าบรรดาเสือสิงกระทิงแรดที่มากมายเสียเหลือเกินนะคะ ในจะาปากปูปากหอยก็พร้อมที่จะออกมาสกัดดาวรุ่งหลังจากผ่านดราม่ามาสุงครั้งใหญ่นะคะก็ทำเอาขวัญเสียตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเสียน้ำตานางเอกสาวใจสู้ริชชี่ออรเนตนะคะสาวสวยขยันดีกรีบัณฑิตจ,จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและเป็นนักกีฬาแบบมินตันระดับชาติก็ลุกขึ้นมาด้วยกำลังใจจากแฟนๆที่แหตติดแฮชแท็กเซฟริชชี รวมไปถึงกำลังใจจากรุ่นพี่ในวงการบันเทิงหลายคนที่กล้าออกมาปกป้องริชชี่นะคะอาทิโอปอปานิสราแอฟทักษอนและเพื่อนๆดาราในรุ่นราวเดียวกันนะคะหลายคนที่แห่ออกมาให้กำลังใจริชชี่คะ่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ากำลังใจสำคัญในวงการบันเทิงที่ยิ่งใหญ่มากๆนอกจากคุณแม่ของริชชี ที่อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีนักแสดงแล้วก็นางแบบรุ่นใหญ่อย่างอุม๋มอาภาศรีนิติพลที่คอยช่วยอบรมช่วยสอนช่วยแนะนำริชี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการแสดงซึ่งเป็นเรื่องห่างไกลจากชีวิตของเธอในตอนนั้นมากๆค่ะเพราะเธอเองคุ้นเคยแต่กับ,บวงการกีฬามาตลอดนะคะ ไม่นานนีริชชี่ได้เผยคลิปที่อุ่มอาภาสิรินะคะที่นับถือดั่งคุณแม่ในวงการโดยริชชี่นะคะเรียกว่าหมามีในวันแรกที่เธอบอกว่าเธอขยันซ้อมบทซ้อมเรื่อยๆติดต่อกันหลายวันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดรามา่าอุ่มอาภาสิรินะคะได้เป็นคนให้กําลังใจเป็นกําลังใจสําคัญโดยชวนริชชี่ให้มาทานข้าวด้วยกันห่วงยยราวกับแม่แท้ๆค่ะ ล่าสุดนะคะริชี่ได้เผยภาพทานข้าวกับหมามีอุม๋มอาภาเสดีด้วยใบนหน้าที่มีความสุขนะคะโดยโพสตภาพคู่และภาพทานอาหารร่วมกันรวมทั้งโมเมนต์ความสําเร็จในวันรับปริญญาที่อุ่มเองมาร่วมยินดีสุดอบอุ่นค่ะพร้อมด้วยแคปชั่นที่เจ้าตัวยกอุ่มนะคะเป็นหมามีสุดซาบซึ้งด้วยนะคะว่าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างทุกความสําเร็จเรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกร่วมวงการที่ดูสนิทแล้วก็รักใคร่กันมากนะคะ จนแอบ,บคิดนะคะว่าเป็นแม่ลูกกันจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวล่าฟิตโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ